วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเทโรทีวีนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสโมสร BEC เทโรศาสนะทีมมังกรไฟได้แถลงข่าวเปิดตัวทีมเพื่อสู้ศึกฤดูกาล2015อย่างเป็นทางการไปแล้วค่ะและวันนี้เอ๊ก็อยู่ในงานแถลงข่าวแห่งนี้ด้วยนะคะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมแบบครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นชมหน้าของเหล่านักเตะของเราและที่สำคัญก็คือชุดแข่งขันประจำฤดูกาลนี้ด้วยนะคะไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะสโมสร BEC เทโรศาสนะค่ะได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวทีมที่จะสู้ศึกในฤดูกาล2015นะคะในงานค่ะคุณโรเบิร์ตโพรคูลเลอร์ผู้อำนวยการสโมสรได้ยืนยันว่าปรัชญาของทีมยังคงเหมือนเดิมคือการให้โอกาสผู้เล่นดาวรุ่งอย่างที่เคยวางรากฐานไว้เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะกับการสนับสนุนผู้เล่นอย่างชนาธิปสงกระสินธนบุญเกษารัตน์และพีรพัฒน์โนชชัยยาจนถึงปีนี้นะคะทั้ง3คนก็กลายมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมชาติไทยและเป็นกำลังหลักของทีม BEC เทโรศาสนะจนทำให้ฤดูกาลที่แล้วนั้นประเดิมแชมป์แรกในรอบ12ปีค่ะและเป็นกำลังหลักของทีม BEC เทโรศาสนะจนทำให้ฤดูกาลที่แล้วนั้นประเดิมแชมป์แรกในรอบ12ปีค่ะโดยการเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ในนัดชิงของศึกโตโยต้าลีกครับคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนะคะมาถึงไฮไลท์ของงานนะคะก็คือการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล2013ผู้เล่นของเราค่ะก็รับหน้าที่เป็นนายแบบเปิดตัวทั้ง3ชุดแข่งนะคะโดยชุดทีมเหย้าค่ะปีนี้ยังคงเป็นสีแดงสีประจำสโมสรชุดทีมเยือนเป็นสีขาวนะคะส่วนชุดทีมเยือนชุดที่2หรือ Third Kit เป็นสีน้ำเงินค่ะในฤดูกาลใหม่ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันเสาร์นี้นะคะทางสโมสร BEC เทโรศาสนะได้ยึดคอนเซ็ปต์ Victory We Are Tero เดินหน้าไปสู่ชัยชนะของพวกเรานั่นเองค่ะ First I want to speak about the feedback about last year we did it very well we finished number 3 we win the cup but also we had the national team to win the Sasaki Cup because we get 5 players who play nearly every game we get also 5 or 6 players who play now in the Olympic so we can be very proud about the player of BC and we can admit that the philosophy and the way that we do with the young boys is the right way since we develop everything we develop the youth we create the second team we have partnership with the school and we take the best young boys and now we start to provide the good things for BC Tero. Now we play the opening game, it's always difficult. You play against any team, it's the same. They're gonna battle 200% to make good results. The only problem that we have on this opening team is that the players from us came only 2-3 days ago and we don't have time to prepare ourselves. But I'm still confident. I think we're gonna be very concentrated, battle a lot and win the 3 points because we need to win the first game. The last 3 years we didn't win, we lost one time, we make 2 draws for the first game. So this year it's time to win. I hope that many fans, I think last year we make them very happy when we win this cup. And now we need them to have more succeed and we cannot have succeed if they don't come because they are key point of our winning last year. และนี่ก็คือบรรยากาศของงานแถลงข่าวเปิดตัวทีมประจำฤดูกาล2015แหมเห็นอย่างนี้แล้วตื่นเต้นนะคะและที่สำคัญค่ะในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะฤดูกาลใหม่ของศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกก็จะเปิดฉากขึ้นแล้วซึ่งมีBEC เทโรศาสนะของเราก็จะเปิดสนามพบกับทางด้านของเชียงรายยูไนเต็ดค่ะเวลา 18:00 นที่สนามเฉลิมพระเกียรติ 72,003 มีนบุรีของเรานะคะมาร่วมลุ้นเก็บ3แต้มแรกไปกับเรา Victory We Are Tero ค่ะ